ติ๊กบิ๊กบราเธอร์สชีวิตหลังยาหนุ่มสอนรามใจสู้ผันตัวเป็นแม่ค้าขายขนมออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดสำหรับสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์สกนิทรินพัชราพักดีโชต อดีตภรรยาพระเอกอมะตะหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อหนองวีจิเทพพิทักษ์ต่อมาหลังจากที่สาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์สได้จดทะเบียนหย่าก,กับหนุ่มสอนรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนและรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินชัยนี่จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมา และล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ชีวิตพลิกลังยาหนุ่มสอนรามใจสู้พันตัวเป็นแม่ค้าขายขนมออนไลน์เพื่อหาไรายได้ใช้ในชีวิตประจำวันโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ไลฟ์สดขายขนมแพนเค้กออนไลน์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยทำขนมอยู่ที่ห้องและมีการส่งผ่านแกร็บหรือปรษณีย์ท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจเธอในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมากมาย